มันเหนียวมากสีแดงมันเด้งเด้งอ่ะแดงสีแดงมันหวานหวานเคี้ยวแล้วดึงดึงในปากเลยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเยลลี่ทำมาจากอะไรไตทำมาจากผลไม้ส้มเพราะว่ากินแล้วมันก็เปรี้ยวมันคล้ายกับสตรอเบอรี่มันเหนียวเหมือนน้ำเชื่อมเหนียวเหมือนบุ้นและนี่คือส่วนผสมทำเยลลี่ดูสิมีคนออกมาด้วยมันร้อนแสดงว่าเป็นน้ำร้อนต้องระวังกินวันใส่ไหมอ่ะไม่กล้าหวานเหมือนใส่ไหมตอนกินเสร็จแล้วมันก็เปรี้ยวด้วยเอาผมใส่ลงไปในน้ำร้อนโอ้ my godคนให้มันเข้ากันผงสีชมพูหายไปแล้วกลายเป็นน้ำสีแดงหอมคนคนคนมันละลายเลยใส่น้ำเปล่าเพิ่ม1ถ้วยมันยังเป็นน้ำอยู่แช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันกลายเป็นเยลลี่แล้วเอาไปเกลือในน้ำมันจะได้ออกมาง่ายเบาๆนะเดี๋ยวมันจะเละมันไม่เป็นน้ำแล้วเหนียวอ่ะเอียเด้งเด้งนุ่มนุ่มเด้งดึงอร่อยWhoa!
ยุด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 อันนี้หนูอันนี้โอ้ยของเขาเป็นแผ่นโฟมเย้ได้แล้วโอ้ยโอ้ยจะหล่นของเราเลือกถ้วยนี้ของเขาเป็นกลิ่นลิ้นจี่หยกเดี๋ยวค่ะของเขาเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันแล้วจะทำสองสีสีสวยอ่ะจะเป็นองุ่นสับปะรดเดนส์กระเด็นใส่ถุงของเราเป็นผลไม้รวมแล้วก็เอาไปใส่ในแม่พิมพ์ใหญ่ๆเอามาใส่แม่พิมพ์รูปผลไม้และสัตว์ต่างๆ อุ้ย อีกสีหนึ่งสีม่วงเราทำสีแดงสีเหลืองสีม่วงเอามาใส่ในลำไยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เยลลี่ด้านล่างเป็นอะไรได้เยอะแยะเลยกินพูดอร่อยอ่ะแสนอร่อยแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้เด้งๆอร่อยเยอะแล้วดึงดึงในปากเลยแล้วก็เอาไปใส่ในแม่พิมพ์ใหญ่ๆเอามาใส่แม่พิมพ์รูปผลไม้และสัตว์ต่างๆเอามาใส่ในลำไยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เยลลี่แปลงร่างเป็นอะไรได้เยอะแยะเลยเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบายมาแล้วพวกเราไปเราไปเราไปรู้